ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมาเกิดมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทุกท่านบางท่านอาจจะรู้สึกคุ้นหน้าพระอาจารย์นะหรือเคยเห็นหน้าพระอาจารย์ผ่านทางสื่อมาบ้างแล้วก็ได้แต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักกันนะก็ลองมาฟังข่าวที่พระอาจารย์จะอ่านต่อไปนี้นะเพื่ออัปเดตความเป็นมาให้ดูนะพระข่าวนี้เผยแพร่โดยสื่อเกือบทุกประเทศเมื่อตอนที่วัดของเราถูกปิดล้อมในปี60ในม .44แล้วก็ทำความรู้จักกับพระอาจารย์ไปพร้อมๆกันพระธรรมกายเปิดตัวอดีตนายพลกองทัพบกโชว์ของขู่เจ้าหน้าที่นอกจากการขุดคูและตั้งถังน้ำมันเป็นแนวกั้นพื้นที่130ไร่ที่ตั้งอาคารบุญรักษาจนทำให้DSI และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่กล้าเข้าไปตรวจค้นพื้นที่ในจุดนี้ทั้งที่ให้ความสำคัญแต่วันนี้อาจถือเป็นการขยับอีกก้าวสำคัญของวัดพระธรรมกายเมื่อนำพระภิกษุรูปหนึ่งมาเปิดตัวและก็ให้ข้อมูลเบื้องหลังว่าเป็นอดีตนายพลของกองทัพบกฝ่ายทหารตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นการขู่เจ้าหน้าที่ทางอ้อมหรือไม่หากคิดจะบุกเข้าตรวจค้นอีกครั้งฝ่ายสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายพยายามเชิญชวนสื่อมวลชนตรวจสอบทางเข้าอาคารบุญรักษาเพื่อรบข้อกล่าวหาของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะที่ระบุว่ามีความผิดปกติบางอย่างจนเป็นสาเหตุให้วัดพระธรรมกายต้องสร้างแนวป้องกันเป็นพิเศษแม้สื่อมวลชนจะตอบรับเบื้องต้นแต่การเข้าพื้นที่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทั้งหมดถูกปิดตายมีคูน้ำขวางกั้นเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพยายามนำบันไดพาดระหว่างคันดินสองฝั่งเพื่ออำนวยความสะดวกแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะบันไดหักทำให้พระวัดธรรมกายต้องตัดสินใจข้ามฝั่งมาแถลงข่าวแทนแต่เมื่อการแถลงข่าวเริ่มต้นพระมหาทศพรเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายที่เป็นตัวแทนพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสแถลงข่าวมาเกือบสัปดาห์ไม่ได้ให้น้ำหนักกับการชี้แจงเรื่องการปิดล้อมที่ตั้งอาคารบุญรักษาแต่ได้แนะนำพระชานรงค์อุตโมให้สื่อมวลชนรู้จักโดยระบุว่าพระภิกษุรูปนี้สังกัดวัดพระธรรมกายโดยก่อนบวชเนี่ยเคยเป็นเจ้ากรมการเงินทหารบกยศพลโทและเคยทำงานในกองบัญชาการทหารสูงสุดด้วยนี่ถือเป็นครั้งแรกที่วัดพระธรรมกายเปิดเผยภูมิหลังลูกวัดต่อสื่อมวลชนและนั่นทำให้ถูกตั้งคำถามว่าการนำพระที่เคยเป็นนายทหารระดับสูงมาเปิดตัวในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับการถูก DSI กล่าวหาว่าการขุดคูและการปิดล้อมที่ตั้งอาคารบุญรักษาเป็นการนำยุทธวิธีทางทหารมาใช้ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่ทีมข่าวตรวจสอบกับทหารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจวัดพระธรรมกายได้ข้อมูลมาว่าพระชานรงค์ก็คือพลโทชานรงค์รถจันทร์
เป็นอดีตนายทหารระดับสูงตามข้อมูลที่วัดพระธรรมกายนำมาแถลงจริงและทหารยังมีข้อมูลว่าพระชานรงค์มีบทบาทสำคัญในการวางแผนให้กับวัดพระธรรมกายมาระยะหนึ่งจึงเป็นไปได้ว่าการนำพระภิกษุรูปนี้มาเปิดตัวอาจจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนเจ้าหน้าที่หากคิดจะใช้กำลังบุกเข้าวัดคนวัดอีกครั้งในห้องนี้มีใครจำเหตุการณ์นี้ได้บ้างโอ้ นะแล้วมีใครมาร่วมปกป้องวัดบ้างทุกคนเลยเนาะตอนนี้เราก็คงรู้จักกันบ้างแล้วนะพระอาจารย์เนี่ยเข้าวัดมาตั้งแต่ปี2518แล้วบางคนคงยังไม่เกิดนะและผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับพระอาจารย์นั้นน่ะนะก็คือคนที่ได้ตามหลวงพ่อทั้งสองไปบ้านธรรมประสิทธิ์ตั้งแต่ก่อนท่านมาบวชนะแล้วก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกับคุณยายอาจารย์ตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตเกษตรทั้งครอบครัวของเราเข้าวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะลูกๆของพระอาจารย์ก็โตมาในวัดลูกชายเป็นสามเณรรุ่นแรกของวัดนะลูกสาวก็เป็นยุวกัลยาณมิตรนะได้นั่งสมาธิกับคุณครูแม่ใหญ่ตั้งแต่เด็กและรับบุญช่วยงานวัดในหลายโอกาสด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าครอบครัวของเราเนี่ยจะได้รับบุญพิเศษที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติซะมากกว่านะที่บ้านเนี่ยเป็นโรงเรียนนะชื่อโรงเรียนฉัตรวิทยาได้เป็นบ้านกัลยาณมิตรเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ในโครงการต่างๆของคุณครูแม่ใหญ่เสมอมาเด็กนักเรียนนะก็ได้เรียนรู้วิถีชาวพุทธนะได้มีโอกาสมาบวชนะมาวัดปฏิบัติธรรมนะได้ทำบุญกับหมู่คณะอย่างสม่ำเสมอคุณครูของเราเนี่ยเป็นคนต่างชาติต่างศาสนานะแต่ก็ได้เข้าวัดทำบุญทุกคนเมื่อทางวัดได้เริ่มดำเนินการเผยแผ่ธรรมสู่ชาวต่างชาตินะทางเราก็ได้มีส่วนรับบุญนะช่วยเหลือสนับสนุนโครงการต่างๆของวัดเรื่อยมาเกือบทุกโครงการเอาตั้งแต่พระภิกษุชาวอังกฤษคนแรกของวัดคือพระนิโคลัสธานิสโรนะแต่เดิมก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนจัดวิทยานะซึ่งเราได้ส่งให้ท่านเนี่ยมาฝึกตัวในวัดหลวงพ่อทั้งสองท่านก็เมตตานะให้ได้เรียนรู้ธรรมะและเรียนภาษาไทยจนคล่องนะสามารถที่จะไปบรรยายที่นู่นที่นี่ได้ทีเดียวละนะแล้วก็เป็นอุบาสกของวัดอยู่มา10กว่าปีนะจึงได้บวชและเป็นกำลังสำคัญในการนำวิชาธรรมกายออกไปสู่ชาวโลกพอหลวงพ่อท่านสถาปนาวัดพุทธเมวูดที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครอบครัวของเราก็ได้มีโอกาสไปร่วมบุญกับทางวัดเปิดห้องเรียนพระพุทธศาสนาและสอนภาษาไทยให้กับบุตรหลานของกัลยาณมิตรทั้งหลายที่นั่นด้วยนะวัดนี้เป็นวัดแรกเลยที่
วัดเราไปเปิดในต่างแดนนะตอนนั้นหลวงพ่อทัตตะท่านก็ไปดูแลแล้วก็สถาปนาด้วยตนเองด้วยนะแต่ว่าต่อมาได้ขยายไปอยู่ที่ใหม่และปัจจุบันก็คืออยู่ที่อาซูซ่ารัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนเดิมและต่อมาเมื่อหลวงพ่อท่านมีดำริจะตั้งมหาวิทยาลัยสอนวิชาธรรมกายในสหรัฐอเมริกาทั้งครอบครัวเราก็ได้ร่วมเดินทางไปกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและก็น้องๆอุบาสกอุบาสิกาไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยพุทธทั้งสำรวจและประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาได้สานสัมพันธ์แน่นแฟนกับดร.เคนเนธฮูดซึ่งเป็น Associate Dean ของโรงเรียนของ University of Vermont เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาในทางกฎระเบียบและก็ด้านกฎหมายในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยดังกล่าวก็เชื่อมทีมของเรากับมหาวิทยาลัยต่างๆส่งผลให้มีการเพิ่มหลักสูตรสมาธิเพิ่มสันติภาพในธรรมเนียบวิชาของมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์และก็มหาวิทยาลัยนอร์วิชและในที่สุดก็ได้จดทะเบียน DOU หรือธรรมกาย Open University ครั้งแรกที่อาซูซ่าแคลิฟอร์เนียและเมื่อมีโครงการ IDOP หรือ International ธรรมกายOrdination Program เป็นโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมชาติทายาทนานาชาติเกิดขึ้นพระอาจารย์ได้เข้าร่วมบวชในโครงการนี้ด้วยเมื่อปี2547นะซึ่งตอนนั้นยังรับราชการอยู่แล้วก็เมื่อหลังเกษียณแล้วก็ได้บวชอีกครั้งหนึ่งในโครงการนี้ในปี2551แล้วก็บวชมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นการบวชครั้งที่3ในชีวิตนะและพอจากนั้นก็ได้เริ่มชีวิตพระธรรมทูตทันทีเลยนะทันทีที่บวชคือเมื่อได้รับนิมนต์จากพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ของประเทศภูฏานนะท่านนิมนต์ให้ไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของท่านนะคือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเจลวังชุกนะหลายท่านคงได้รู้จักท่านละเพราะท่านได้เสด็จมาเมืองไทยด้วยตอนที่ยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชคือขณะนั้นพระอาจารย์เนี่ยยังเป็นพระใหม่อยู่นะไปไหนก็ต้องมีพระพี่เลี้ยงนะและพระพี่เลี้ยงที่ไปด้วยก็คือท่านชื่อพระจอร์จจะยินโทรหรือแมคคินทอสนะแต่ว่าตอนนี้ท่านลาสิกขาไปแล้วเป็นท่านเป็นพระจากสหรัฐอเมริกานะท่านเลยรับเป็นพี่เลี้ยงในการเดินทางไปครั้งนี้ได้ไปเข้าเฝ้าทั้งพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์คือรัชกาลที่4ของภูฏานกับรัชกาลที่5ก็คือ
องค์ใหม่ที่ได้ขึ้นครองราชนะแล้วก็พระอาจารย์ได้เรียนรู้วิถีทางของพุทธแบบวัชรยานนะได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆของวัดพุทธวัชรยานนะเพราะว่าได้เข้าไปกราบสมเด็จพระสังฆราชซึ่งท่านมานั่งปฏิบัติธรรมที่ใกล้พระราชวังด้วย นะจนได้เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างคณะสงฆ์ของภูฏานนะกับวัดพระธรรมกายในภายหลังนะมีโครงการแลกเปลี่ยนพระภิกษุนะจากระดับผู้บริหารนะขององค์กรสงฆ์ของภูฏานได้มาศึกษาระบบระเบียบบริหารต่างๆของวัดพระธรรมกายเรานะแล้วก็ได้มีพระมาบวช ด้วยที่ในโครงการไอดอปอยู่สองรูปนะและทำให้เกิดโครงการช่วยเหลือทางการแพทย์ต่างๆสอนสมาธิกับชาวท้องถิ่นซึ่งชาวท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พบกับพระนะแม้พระจะเยอะจริงแต่ว่าถ้าเขาพระไปที่บ้านเขาเนี่ยพระจะขึ้นชั้นบนสุดนะแล้วก็โยมก็จะอยู่ชั้นล่างนะพระก็สวดมนต์ไปโยมก็สวดมนต์ไปไม่ได้มีการเทศนะแต่ว่าพอเรานำไปนำนั่งสมาธิสอนสมาธิกับเขานะบางคนถึงกับน้ำตาไหลที่ได้ฟังคำสอนธรรมะนะสั้นๆจากการนั่งสมาธินะจนสุดท้ายที่ได้ไปที่ประเทศภูฏานนี่ก็คือพระสหายของพระมหากษัตริย์จิกมี่เนี่ย นะท่านเป็นพระสหายร่วมมหาวิทยาลัยเดียวกันมานะมาขอบวชที่วัดเรานะเราก็จัดบวชโดยให้หลวงพ่อวัดวรโชรสเป็นผู้บวชให้ใช่นะเพราะนั้นต้องมาท่องคำสอนคำขอบวชคำอะไรอย่างวัดเราทุกอย่างทุกประการจนต้องมีกัลยาณมิตรของเราเนี่ยบวชร่วมด้วยเพื่อเป็น พระพี่เลี้ยงนะแล้วก็ได้รับนิมนต์ให้ไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศภูฏานโดยพระราชาธิบดีท่านนิมนต์เองนะบอกว่าให้มาปฏิบัติธรรมที่ประเทศภูฏานเนี่ยแล้วท่านจะอุปถากดูแลนะต้องเดินขึ้นเขาสูงทีเดียว นะพระอาจารย์อายุก็ตอนนั้นก็เกษียณแล้ว60กว่าแล้วนะขึ้นต้องรู้วิธีขึ้นเขานะจนกระทั่งถึงยอดได้โดยจัดปฏิบัติธรรมที่เขาเรียกเป็นวิทยาลัยโดเดนดราซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ดูแลสามเณรจะเรียกว่าสามเณรก็ได้แต่ว่าเขาเรียกพระใหม่นะพระใหม่แต่บวชตั้งแต่อายุ12เป็นต้นไปนะอยู่ที่นั่น10ปี
จึงจะย้ายไปอยู่ที่วิทยาลัยอื่นยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะมี3ระดับแต่อยู่ในเมืองทิมปูของประเทศภูฏานนะก็ถือว่าได้ปฏิบัติธรรมอย่างอยู่ตรงนั้นประมาณสัปดาห์หนึ่งนะได้ช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนะก็ให้พระสหายของพระมหากษัตริย์พระราชาธิบดีองค์ที่5นั่นแหละนะท่านคือภาษาอังกฤษในระดับของชาวต่างชาติเนี่ยก็จะเป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าพอได้ภาษาอังกฤษจากที่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเลยเนี่ยมาสอนนะก็ทำให้ก้าวหน้าเร็วมากขึ้นนะถ้าจะถามว่าเหตุใดนะพระอาจารย์จึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนกิจกรรมของวัดแล้วก็โครงการต่างๆมากมายนะอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะนับตั้งแต่คุณยายท่านเริ่มสร้างวัดมาและจวบจนถึงปัจจุบันนะก็เวลาเกือบ50ปีเนาะไม่น้อย นะจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะได้เป็นพระอาจารย์เนี่ยได้ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายไอจิอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะ ก็ขอตอบว่านะเป็นเพราะบุญนั่นแหละนะเป็นสิ่งที่เราต่างแสวงหานะก็เพราะว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตนะเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนะนั่นคือคำตอบใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ทำไมจึงต้องช่วยเหลือกิจการงานวัดที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านดำริจนเกือบทุกโครงการเรียกว่ารู้ทุกขั้นตอนของวัดที่เติบโตจาก196ไร่นะออกไปจนออกมา 2,000 ไร่เป็นคือเราทำไปด้วยความปลื้มอะนะความปลื้มในบุญเพราะฉะนั้นถ้ามีทั้งทุนทั้งทีมอะไรเราก็สนับสนุนนะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระนิพพานเปิดทางสว่างนะแล้วก็แบ็กอัพให้เราตลอดนะก็ฟังเพลงบุญบันเทิงกันแล้วกันนะตอนนี้มองไปรอบตัว
ได้ยินเพลงก็น่าจะนึกได้ว่าเราจะไปไหนกันนี่ก็เป็นการสร้างบารมีในฐานะพระธรรมทูตของพระอาจารย์นะคือพระอาจารย์เนี่ยโชคดีที่ได้รับคัดเลือกให้ออกไปเผยแผ่วิชาธรรมกายนะตั้งแต่พรรษา2ย่างเข้าพรรษา3หรือ3ปีหรือปี2553ได้ออกนะเป็นกรณีพิเศษนะเพราะว่าตอนนั้นได้มีการออกไปเผยแผ่ที่ทางแถบตะวันออกกลางนะแล้วก็ยังมีพระทั้งพระทั้งวีซ่าเรายังไม่ได้วีซ่ายาวที่จะอยู่นานเพราะนั้นเมื่อพระออกไปที่ตะวันออกกลางเนี่ยก็ต้องกลับภายในเดือน2เดือนนะทำให้ต้องใช้พระหลายรูปหมุนเวียนกันก็เลยได้มีโอกาสได้รับคัดเลือกว่าเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ก็คงอยู่รอดในต่างประเทศ นะประเทศแรกที่ได้ไปนะก็คือประเทศจอร์แดนนะซึ่งตอนนั้นพระอาจารย์บุรินทร์ท่านไปบุกเบิกกับพระอาจารย์ประสานนะสองรูปแล้วก็พระอาจารย์ประสานก็จะอยู่ประจำที่จอร์แดนพอพระอาจารย์ประสานวีซ่าหมดนะก็ตอนนั้นยังไม่มีระบบหมุนเวียนก็ต้องกลับแล้วท่านก็กลับมาที่เมืองไทยพระอาจารย์ก็เลยได้ไปรับต่อรับช่วงต่อนั่นคือการไปเป็นพระธรรมทูต
ครั้งแรกไปทำอะไรนะก็ไปสอนสมาธิให้กับมีกลุ่มชาวจอร์แดนนะที่ทางท่านเอกอัครราชทูตไทยที่ประเทศจอร์แดนนะได้ประสานนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีพระจะมาจากเมืองไทยนะนะขณะเนี้ยเขาเคยมาเมืองไทยแล้วก็มานั่งสมาธิแต่ว่าไม่ได้มาที่วัดพระธรรมกายนะก็ไปสอนประมาณ 8-9 คนเข้ามานั่งทุกวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์สอนจนคือพระอาจารย์บุรินทร์เนี่ยท่านทำบทเรียนเอาไว้นะบทเรียนตั้งแต่1ถึง8เราก็ว่าไปตามบทนั้นนะสอนไปก็ได้ผลดีเหมือนกันนะเพราะบอกว่าจากคนที่เคยมีอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรพวกนี้ทำให้อารมณ์ดีขึ้นแต่การเข้าถึงธรรมยังไม่ถึงขั้นเพราะว่าพระก็ใหม่นะพระก็บวชใหม่แม้แต่อยู่เข้าวัดมานานแต่ว่าก็คือไม่ได้เข้าอย่างต่อเนื่องเนื่องจากต้องปล่อยแบบราชการด้วยนะก็ดังนั้นหลวงพ่อก็เลยเมื่ออยู่ได้ระยะหนึ่งนะหมุนเวียนไปอยู่ที่ในตะวันออกกลางในประเทศตะวันออกกลางเนี่ยไปอยู่ในที่ซึ่งสามารถเข้าไปได้แล้วก็อยู่ได้ตามวีซ่าที่เขาออกให้นะมีดูไบนี่ไม่ใช่ประเทศนะแต่ว่าเป็นเมืองเมืองที่เจริญมากของประเทศ UAE นะยูไนเต็ดอาหรับอิมิเรตส์นะแล้วก็มีเจ้าภาพของเราที่สามารถสนับสนุนนะแล้วก็ให้พระได้ไปอยู่ได้แล้วก็มีประเทศบาเรนบาเรนอีกประเทศหนึ่ง3ประเทศนี้เมื่อหมุนเวียนที่ประเทศบาเรนจบก็ต้องไปดูไบจากดูไบก็กลับไปจอร์แดนอีกครั้งหนึ่งตัวแล้วอยู่ประมาณเกือบปีนะคุณครูไม่ใหญ่ก็เรียกกลับแม้ว่าเราจะได้จะขยายผลน่ะพูดง่ายขยายผลในการไปสอนสมาธิโดยการไปติดต่อกับทางบาทหลวงของคริสต์บ้างนะแล้วก็ทางคนที่เขาสอนสมาธิมีกลุ่มที่เขาจัดสอนสมาธินะแล้วก็มาเข้ามานิมนต์ไปให้ช่วยแนะนำสมาธินะก็รับหมดนะแต่ว่ายังไม่ทันได้เริ่มกับทางคริสต์กลุ่มคริสต์ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มากเขาบอกเขามีสมาชิกอยู่ประมาณ 500-600 คนนะพอเริ่มคิดโครงการหลวงพ่อก็บอกว่ารู้ไม่ใหญ่นะบอกว่าคนที่สอนมันควรจะได้ธรรมะ เพราะนั้นให้กลับมาที่วัดก่อนนะก็เลยต้องกลับมาที่วัดแล้วก็เข้าโครงการหมู่บ้านปฏิบัติธรรมนะ3เดือนแล้วก็ผม
งพ่อท่านก็ถือเป็นหลักการเลยนะว่าพระที่จะออกไปเป็นพระธรรมทูตในการไปเผยแผ่ศาสนาถ้าใครจะออกไปเนี่ยต้องผ่านวงการเข้าไปนั่งสมาธิในหมู่บ้านปฏิบัติธรรม3เดือนเป็นอย่างน้อย เป็นโครงการสำหรับรุ่นต่อๆมานะพอจบโครงการ3เดือนก็กลับไปที่ตะวันออกกลางเหมือนเดิมหมุนเวียนอยู่ใน3ประเทศ UAE บาเรนจอร์แดนนะเหมือนเดิมเพราะว่าเรายังไม่มีวีซ่ายาวนะแล้วก็ในสุดก็ในตะวันออกกลางก็เพิ่มประเทศโอมานขึ้นมาอีกประเทศหนึ่งนะซึ่งทำให้เราต้องมีพระอย่างน้อย4รูปที่จะหมุนเวียนกันอยู่ในกลุ่มนั้นเรียกว่าถือว่าเป็นพระที่น้อยสำหรับนะอยู่ที่วัดต่างๆนะ1รูปน้อยเกินไปนะแต่ว่าเราต้องขยายผลไปตามญาติโยมที่เขาสามารถมาอุปถากมานั่งสมาธิมาจัดกิจกรรมมาทำกิจกรรมกับวัดพระธรรมกายเราได้นะก็เรียกว่าถือเป็นการสร้างบารมีในการเป็นพระธรรมทูตในตะวันออกกลางซึ่งยากนะเพราะว่าเป็นกลุ่ม ที่ต่างศาสนานะแล้วก็เราก็ต้องเปิดเผยตัวด้วยเพื่อว่าให้เขารู้นะว่าเรามาอยู่ในประเทศนี้นะเขาก็เป็นมิตรไม่แสดงความเป็นปฏิปักษ์หรือเป็นไม่ต้องการคือแต่ว่าเขาไม่ได้มาเข้ากับศูนย์ของเราเท่านั้นเองนะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระธรรมทูตในดินแดนตะวันออกกลางก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะพระก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยแต่ว่าพยายามที่จะเพิ่มพระไปยังให้เป็น2รูป3รูปนะก็ยังหาไม่ได้เพราะติดโครงการที่ต้องฝึกตัวแล้วก็ฝึกภาษาด้วยใช้ภาษาด้วยนะก็หายากขึ้นจนก็ต้องรอจนกว่าที่ทางวัดเรามีโครงการนะที่สามารถจัดพระไปประจำยังศูนย์ต่างๆได้มากกว่า2รูปเป็นอย่างน้อยอย่างที่ครูไม่ใหญ่ต้องการในเบื้องต้นนะในยุคนั้นจากตะวันออกกลางนะก่อนจะไปสู่ดินแดนแห่งอื่นต่อไปก็ฟังเพลงก่อนแล้วกันเพื่อ
จ้าไปสู่จุดหมายชีวิตนิรันดร์ชีวิตพ้นจากความฝันเนื้ออัศจรรย์ให้เจ้ามั่นใจจากตะวันออกกลางก็ได้มีโอกาสไปที่เซาท์แอฟริกาแอฟริกาใต้วัดที่ไปก็คือโจฮันเนสเบิร์กคือที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยจะมีอยู่สองวัดตอนนั้นนะมีโจฮันเนสเบิร์กกับเคปทาวน์โจฮันเนสเบิร์กเนี่ย เดิมมาอยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนของประเทศเซาท์แอฟริกานะก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่เขตเขาเรียกเขต Home Office คือเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งสำนักงานนะแล้วก็อยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยนะแล้วก็สามารถตั้งขยายออกไปจนได้พื้นที่เยอะมากสามารถสร้างโบสถ์สร้างอะไรได้ในปัจจุบันแต่ตอนนั้นยังไม่มีโบสถ์ไปก็เหมือนกับเป็นระยะเริ่มต้นจากการย้ายวัดไม่ใช่ย้ายศูนย์จากที่หนึ่งมาอยู่อีกที่หนึ่งก็เป็นที่ของเราเพราะนั้นถึงพอเป็นที่ของเราปั๊บเนี่ยเราจะเรียกว่าได้ชื่อว่าเป็นวัดพระธรรมกาย
แต่ถ้ายังไม่มีชื่อวัดก็จะเป็นชื่อวัดภาวนาบ้างนะวัดพุทธบ้างนะตามที่ทางวัดใหญ่ได้กำหนดไว้ทางคณะกรรมการวัดใหญ่นะต่อเมื่อเราซื้อแล้วสมบูรณ์แบบแล้วเราได้ครอบครองในพื้นที่นั้นแล้วนั่นแหละจึงเรียกว่าวัดพระธรรมกายโจแฮนเนสเบิร์กนะตอนนั้นก็ได้แล้วนะก็เลยได้ไปอยู่ที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยแล้วก็ได้มีโอกาสเดี๋ยวก่อนจะถึงตรงนี้เอาเป็นว่าอยู่ในเซาท์แอฟริกาประมาณเกือบปีเนี่ยได้ทำอะไรบ้างนะได้มีการสอนสมาธิกับชาวพื้นเมืองนะชาวพื้นเมืองก็มีทั้งคนผิวขาวและผิวดำ นะในประมาณเนี้ยประมาณพวกเราที่นั่ง นะทุกอาทิตย์นะแล้วก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มมากจากครูชาวแอฟริกานะท่านมาสอนนะเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้กล้าแข็งมากขึ้นนะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคือทั้งติดต่อทั้งประสานงานทั้งอะไรได้อย่างสบายนะก็เรียกว่าการนำนั่งสมาธิก็พัฒนามากขึ้นแล้วจากที่คุณครูไม่ใหญ่เอามาอบรม3เดือนนะพอจะมีวิธีการนะแล้วก็มีอะไรแนวทางมากขึ้นนะในการที่จะแนะนำเขาให้นั่งสมาธิคือการเผยแผ่วิชาธรรมกายนะก็คือต้องให้มานั่งสมาธิตอนที่จะไปนะก็ได้ไปรับนโยบายเนี่ยจากหลวงพ่อไปเลยว่าลูกนะเมื่อจะไปออกไปเผยแผ่วิชาธรรมกายออกไปทั่วโลกเนี่ยให้ไปแนะนำนะทุกคนนะก็ว่าทุกคนนะมีศูนย์กลางกายนะมีศูนย์กลางกายนะทุกคนไม่ว่าผิวขาวผิวดำไม่ว่าอะไรมีทั้งนั้นนะถ้าเราสามารถแนะนำเขาให้รู้จักกับศูนย์กลางกายแล้วก็วางใจที่ศูนย์กลางกายได้นะนั่นแหละคือความสำเร็จขั้นหนึ่งขั้นต้นนะก็มีผู้มาฝึกสอนมีบทเรียนต่างๆที่นั่นมากมายเพราะว่าพระอาจารย์องค์ก่อนนะท่านได้ทำบทเรียนเอาไว้นะแต่ก่อนนี้ที่ศูนย์โจฮันเนสเบิร์กไอ้ที่วัดโจฮันเนสเบิร์กเนี่ยจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมพระที่จะไป อยู่ประจำศูนย์ต่างๆนะที่เผยแผ่ทางยุโรปทางอะไรก็จะไปฝึกตัวที่นี่ก่อนเพราะถือว่าอาจารย์ท่านมีวิชา นะมาแนะนำได้การนำนั่งสมาธิจะต้องแนวโน้มเอียงยังโน้มนำอย่างไรนะนั่นแหละแล้วก็ในครั้งสุดท้ายได้มีโอกาสไปร่วมประชุมสัมมนากับชาวพุทธวัดต่างๆทั่วโลกนะที่เขาจัดที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งไม่รู้ว่ามี
ภาพอันนี้อยู่ไหมนะไม่มีนะก็เสียดายที่ไม่มีภาพให้ดูเพราะว่าเป็นภาพที่เป็นการประชุมชาวพุทธพระนะทั่วโลกที่มาสัมมนากันนะเพื่อว่าเราจะสอนอย่างไรจะแนะนำอย่างไรนะเราก็ต้องไปเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนั้นด้วยว่าเราได้ปฏิบัติอย่างไรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเซาท์แอฟริกาจากประเทศเซาท์แอฟริกาก็กลับมาที่ประเทศบาเรนนะอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าอยู่ที่เซาท์แอฟริกาก็อยู่ได้แค่วีซ่าหมด3 เดือนนะแล้วกลับมาอยู่ที่บาเรนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มาอยู่เป็นเวลา5 ปีนานถึง5 ปีแล้ววีซ่ายังได้เหมือนเดิมไหมก็วีซ่าเหมือนเดิมแต่ว่าเราใช้วิธีการคือออกไปจากบาเรนนะแล้วก็กลับเข้ามาใหม่คือออกไปแค่ไปประเทศอื่นไปสแตมป์นะว่าออกมาแล้วจากบาเรนแล้วกลับเข้าไปใหม่ได้ทันทีนะแล้วก็ต่อวีซ่าอย่างนี้เรื่อยไปมันจึงอยู่ได้5 ปีรวมทั้งกลับมาที่ประเทศไทยด้วยนะก็ฟังเพลงตะวันออกไกลอีกสักครั้งหนึ่งนะย้อนกลับมาที่บาเรนอีกนิดหนึ่งนะมีคือที่บาเรนเนี่ยหลวงพ่อทัตตะเคยไปคือไปเปิดศูนย์ที่บาเรนนะ
คือเป็นบ้านเป็นหลังแล้วก็ไปอยู่บ้านของโยมที่เขา อุปถากนะแล้วท่านก็เดินออกมาหน้าบ้านไปเห็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วบอกเอ๊บ้านหลังเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านเขาย้ายออกนะให้ไปซื้อไว้เลยไปขอเช่าต่อเลยนะคือเป็นบ้านของทูตแล้วเขาก็ย้ายออกจริงๆนะพอย้ายออกทางโยมก็เลยไปขอเช่าต่อนะเช่าต่อแล้วเราก็สร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมบาเรนนะแล้วก็สามารถนำพระไปอยู่ประจำครบ5รูปนะเป็นครั้งแรกนะเมื่อปีที่เกือบสุดท้ายนะปีที่5นั่นแหละนะว่าเราได้จัดปฐมกฐินที่บาเรนนะเป็นครั้งแรกก็ทำให้ตอนนี้ที่บาเรนสามารถคือยังไม่สามารถขยายเท่าเดิมแล้วเพราะว่าโควิดทำให้เราชะงักลงนะพอกลับมาแล้วก็จะกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกนะทั้งญาติโยมก็ย้ายกลับมาเมืองไทยกันเกือบหมดนะเพราะนั้นการจะสร้างขยายผลออกไปต่ออีกเนี่ยคงไม่เท่าเดิมนะก็เลยได้มีโอกาสไปที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ออกจากบาเรนมานะและเกิดความประทับใจประเทศญี่ปุ่นในที่มีสัปปายะ4นะคือภูมิประเทศนะร่มรื่นเป็นเขาเป็นอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยนะผู้คนมีวินัยนะแล้วก็อาหารเรียกว่าอาหารน่ะใช้ได้อร่อยทีเดียวมีผลไม้อร่อยนะเรียกว่าวันนั้นประเทศญี่ปุ่นน่าจะเป็นที่เราน่าจะไปอยู่นะนะก็เลยลองไปอยู่3 เดือนแรกเพราะว่ามีพาสปอร์ตพระธรรมทูตจะสามารถอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้3 เดือนแล้วก็ถ้าไม่มีพาสปอร์ตธรรมทูตก็อยู่ได้เข้าได้14 วันแล้วต้องกลับอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทดลองไปอยู่3 เดือนที่วัดพระโทชิงิวัดโทชิงินะเป็นวัดพระธรรมกายนะก็คือเป็นวัดที่เราได้ซื้อแล้วโดยสมบูรณ์นะแล้วก็อยู่3 เดือนก็กลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยก็โดยอาศัยอะไรอาศัยอดีตลูกสาวอะซึ่งเป็นนักบินนะบินประเทศไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็บินกลับมาได้แล้วก็บินกลับไปอีกด้วยราคาตั๋วระดับกรุงเทพไปเชียงใหม่แต่ว่าไปถึงญี่ปุ่นได้นะก็เลย
ปักหลักอยู่ที่ญี่ปุ่นที่อีกวัดหนึ่งที่ไปต่อก็คือวัดพระธรรมกายยามานาชินะแล้วก็สุดท้ายหลังจากโควิดนะก็สวนกับพระอาจารย์ฐานะนะที่อาคารปราบมารท่านกำลังหาคนพระที่จะไปอยู่ที่วัดไอจินะเมื่อเจอตัวก็ถามว่าไปอยู่ไหมบอกผมไปได้ครับนะแต่ว่าคณะกรรมการเขาบอกว่าอายุเยอะแล้วยังไม่ให้ไปท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะเดี๋ยวพอถึงเวลาใกล้จริงๆแล้วนะเขาคงเปลี่ยนใจถ้าจะดูว่าร่างกายยังคงแข็งแรงอยู่เนี่ยน่าจะไปที่นั่นได้นะก็เมื่อจบโควิดเราก็ move ไปที่วัดไอจิอันนี้รูปอะไรเอ่ย นะเป็นรูปที่วัดไอจิคือวัดไอจีเนี่ยอยู่ตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นนะแต่ถ้าเห็นรูปนี้เนี่ยต้องดูที่วัดยามานาชิสองวัดนี้จะอยู่ใกล้กับเขาภูเขาไฟฟูจินะแต่ว่าทางวัดไอจีเนี่ยจะมองไม่เห็นเพราะอยู่อีกฝากหนึ่งของเขาด้านวัดยามานาชิเนี่ยจะเห็นวัดเห็นภูเขาไฟฟูจิอย่างชัดเจนนะชัดเจนกว่านะก็ไปอยู่วัดไอจิตั้งแต่ปี2565นะนำคณะไปพระสามรูปก่อนนะแล้วก็พอถึงเข้าพรรษาก็เพิ่มเติมไปเป็นพระห้ารูปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่สองคนหนักหน่อย นะเจ้าหน้าที่สองคนหนักเกินทั้งขับรถนะทั้งทำอาหารแต่โชคดีที่วัดไอจีเนี่ยอยู่มีห้างสรรพสินค้าอยู่ข้างหน้าวัดใกล้วัดนะก็ถือว่าไปมาสะดวกแล้วใครที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะแล้วจะไปเยี่ยมที่วัดนะก็สามารถไปพักที่วัดได้นะมีที่พักให้โยม อยู่ได้ถึง15ที่ห้องนะ15ที่ แล้วนี่ก็เคยจัดเป็นโปรแกรมในการนำเที่ยวนะ
ียกว่านำเที่ยวในช่วงดอกไม้บานคือจะมีกิจกรรมหลักๆอยู่สองกิจกรรมคือการทอดกฐินกับงานฉลองวัดนะงานฉลองวัดต่างกันเราฉลองวัดในห้วงเดือนมีนาซึ่งเป็นวันเป็นห้วงที่ดอกไม้ดอกซากุระบานเราเลยเรียกว่าฉลองวัดวันดอกไม้บาน เป็นช่วงเวลาที่หายหนาวนะเป็นดอกไม้บานสวยงามนะถ้าไปได้เที่ยวด้วยได้ทำบุญด้วยนะก็จะเป็นจังหวะที่ดีและในปีนี้เราจะมีพิธีฉลองวัดคือฉลองวัดครบ13ปีครบ13ปีในวันที่31มีนา2567ก็อีก3เดือน นะก็จะมีการทอดพระป่าสามัคคีนะแล้วก็มีการสวดเจริญพุทธมนต์มีเจริญพุทธมนต์โดยพระจากในญี่ปุ่นทั้ง12วัดนะจะมาเจริญพุทธมนต์ถือว่าเป็นการปฐมฤกษ์ของปีใหม่นะเป็นการตั้งต้นปีใหม่ดินแดนอาทิตย์อุทัยแม้ห่างไกลจากแผ่นดินมาตุภูมิณภูมิภาคจูบุดินแดนงดงามทางวัฒนธรรมมีสายน้ำและผืนป่าทั่วถิ่นลำนำงามตาด้วยธรรมชาติอันเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำอันอุดมเหล่าพุทธบริษัท4ได้ตั้งความปรารถนาหมายจะยอยกพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตอันประเสริฐแก่ผองชนณดินแดนแห่งนี้ด้วยดวงใจยอดนักสร้างบารมีแดนไกลได้พร้อมใจปักธงกองทัพธรรมสถาปนาวัดพระธรรมกายไอจิขึ้นณภูมิภาคอันเป็นใจกลางแผ่นดินอาทิตย์อุทัยให้อารามแห่งนี้เป็นศูนย์กลางใจให้ผู้มีบุญจากทิศานุทิศได้มาสดับถ้อยพุทธมนต์อันจะยังผลให้เกิดปัญญาญาณตื่นรู้สว่างเห็นทางแห่งการหลุดพ้นณศูนย์กลางกายกว่า12ปีที่เหล่านักสร้างบารมีไม่ย่อท้อต่อการสร้างความดีแม้กระแสอุปสรรคโถมทับก็ไม่หวั่นไหวด้วยมีหมุดหมายหวังสืบสารมโนปณิธานมหาปูชนียาจารย์ที่จะยังธรรมจักรให้หมุนไปอย่างธรรมะที่กระจ่างใสลงไปเป็นรากแก้วสถิตในใจของชนและหมายมุ่งจะก้าวสู่ปีต่อๆไปอย่างยั่งยืนเพื่อดำรงวิชาธรรมกายเผยแผ่พุทธโอวาทให้ขจรไกลด้วยแรงกายแรงใจที่ไม่สิ้นสุดเพื่อให้อารามแห่งนี้เป็นสัปปายะธรรมสถานดุจดังดอกบุญทริกา
ที่สง่าบานในวสันตฤดูเรืองรองสว่างกล้าเคียงคู่ดอกซากุระที่ผลิบานรับแสงไออุ่นยามรุ่งอุษาสางแต่งแต้มดวงใจให้ชุ่มชื่นด้วยอมฤตธรรมณศูนย์กลางกายกลางเกาะแก้วอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ตราบนานเท่านานก็บอกว่าพระอาจารย์อาจจะบรรยายได้ไม่เก่งก็ใช้ภาพแล้วกันนะใช้ภาพและเสียงนะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะที่นะก็ขออนุโมทนาบุญสาธุการนะให้บุญรักษาทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดที่ประกอบด้วยบุญกุศลก็ขอให้สำฤทธิผลจงทุกประการขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพันจงทุกท่านเทอญ